มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสริดสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการเปิดโปงโรงรถนะฮะโดยบอสบุญนันท์นะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนั้นมารู้จักกับเรื่องราวของกระแสรถที่ต้องบอกว่ายุค90วันนี้คุณผู้ชมพลาดเขาไม่ได้นะเพราะว่าเขาบอกว่าจากเดิมเป็นเด็กที่ไม่เคยชอบรถแต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถแล้วก็ดูไปดูมาใช้ไปใช้มาศึกษาแต่หนังสือเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้เขาบอกว่าก็ครอบครองรถ90ที่ต้องบอกว่าผมถือว่าก็เป็นสุดของคนหนึ่งเหมือนกันนะที่ต้องบอกว่าเก็บรถ90ได้ค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมค่อนข้างครบทีเดียวขออนุญาตเชิญแขกเชิญผมเข้ามาสักนิดนึงฮะน้องโคโค่นะครับวันนี้สกุลพรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเชิญครับครับโคโค่ครับอะไรคุณบอกเนี่ยข้างหลังรถสองคันมันเป็นยังไงจุดเริ่มต้นอันบอกว่าเมื่อก่อนนี้เป็นคนไม่ชอบรถใช่พี่นั่งรถเมย์อย่างเดียวเลยถูกป่ะชิงนั่งรถเมย์นั่งสองแถวตลอดตัวเรียนหนังสือก็คือนั่งรถเมย์มาตลอดครับแล้วเห็นบอกคุณพ่อป่วยใช่คุณพ่อเป็นมะเร็งตับครับพ่อเป็นมะเร็งตับครับอันนี้คือจริงๆคันนี้เป็นรถคุณพ่อนี่คือรถคุณพ่อใช่ครับตั้งแต่เราสมัยเรียนเลย CRV คันนี้นะ71เนี่ยนะครับถูกไหมครับอันนี้คือยุค90เหมือนกันนะใช่คุณพ่อออกมาตั้งแต่ป้ายแดงเลยพี่โบ๊ทป้ายแดงนะครับเสร็จแล้วคุณพ่อป่วยไม่สบายเป็นมะเร็งครับเป็นมะเร็งก็คือตอนคุณพ่อเป็นมะเร็งเนี่ยระยะสุดท้ายเลยครับพี่เป็นมะเร็งตับก็คือตัวเนี่ยเหลืองหมดแล้วก็แบบเหมือนเฮ้ยฉันจะต้องแบบฝากแล้วเพราะมีน้องสาวครับกับคุณแม่ที่ต้องแบบดูแลอะไรเงี้ยมีน้องกับคุณแม่ใช่ครับก็เลยแบบว่าเฮ้ยโคต้องรับผิดชอบต่อพ่อนะครับก็เลยแบบโคไปซื้อรถเหมือนให้เราซื้อเพราะคันนี้เขารักมากไงพี่ก็เลยแบบไม่กล้าให้เราขับกลัวเราแบบใจร้อนหรือทำพังว่าเราขับรถไม่เป็นเพราะว่าโคเพิ่งหัดขับรถใช่ไอ้คันจะเอาพ่อจะยกรถให้ขับเลยพ่อป่วยอยู่ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวโคต้องเอาไปชนแน่ใช่ครับเพราะว่าเหมือนพ่อซื้อมาป้ายแดงเขาก็แบบสงสารรถอะไรเงี้ยเก็บไว้นะใช่ครับแล้วรู้ว่าเราแบบไม่รักรถไงคือเราไม่ชอบรถอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากให้เราก็เลยแบบอ่ะซื้อให้มันสักคันแล้วกันเพื่อแบบใช้ดูแลแม่กับน้องไปส่งแม่กับน้องไปเรียนไปทำงานนี่ครับพี่ครับมาเป็นรถคันนี้เหรอใช่ครับซิตี้แบบบ้านๆเลยแต่ว่าตอนได้มาเนี่ยคือเป็นเดิมๆแบบเดิมสนิทแล้วเป็นรถของแบบผู้หญิงญี่ปุ่นนะพอดีเขาจะกลับประเทศเขาแล้วเขาขายก็เลยได้มาเป็นมือเดียวอะไรเงี้ยอ่าฮะครับผมอ่ะท้อความไม่นิ่งพี่โบ๊ทคือเป็นคนไม่ชอบรถเลยพี่คือแบบเบื่อการขับรถเบื่อการล้างการดูแลอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เลยเหมือนแบบออกอุบายว่าเฮ้ยจะทำยังไงให้มันแบบซึมซับตรงนี้อะไรเงี้ยก็บอกว่ารถมาแล้วใช่เพราะว่าโคต้องรับผิดชอบไปส่งแม่กับน้องใช่ครับส่งแม่ไปทำงานส่งน้องเรียนหนังสือใช่ครับเพราะนั้นแม่ก็เลยออกบายมาครับก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นลองดูยางไหมว่ามันต้องเปลี่ยนยังไงแบตเตอรี่ต้องดูไหมเช็คสมัยนั้นยังเป็นน้ำกลั่นอยู่พี่บอสให้ศึกษาใช่ครับใช่ไหมครับก็บอกไล่ไปซื้อหนังสือมาอ่านเงี้ยบอกซื้อหนังสือรถมาอ่านจะได้รู้จะได้ทำเป็นอย่างน้อยแบตหมดจ้ำยังไงอะไรเงี้ยแม่ก็พูดถึงก็ดีนะเพราะว่าแม่เขาก็ให้เราไปซื้อหนังสือรถมาเพื่อศึกษาเพราะว่าคุณต้องดูรถสองคันนี้แหละเอาไปดูรถในบ้านนะถูกไหมใช่ครับเพราะยังไงก็ไม่มีทางขายแน่ๆเพราะเป็นรถทดสอบคุณพ่อแหละใช่ครับเพราะแบบ
เห็นที่ไรก็นึกถึงตอนเราแบบไปเรียนตอนเด็กๆพ่อไปรับพ่อไปส่งนะคันนี้คือเป็นรถที่ต้องบอกว่ายังไงก็ต้องอยู่คู่ที่บ้านไปครับคันนี้คือพ่อซื้อให้ก่อนที่คุณพ่อจะเสียใช่ครับคุณพ่อเป็นคนขับกลับมาเองเลยคือแบบตัวเหลืองแบบไม่ไหวแล้วเพราะพอตับมันขึ้นปุ๊บมันจะเป็นแบบผิวจะเหลืองหมดเลยตัวมันก็จะเปลี่ยนสีร่างกายนะครับครับเพราะฉะนั้นคันนี้ก็คือแม่ก็เลยไล่ไปซื้อหนังสือรถมาใช่เหมือนเป็นจุดเปลี่ยนเลยครับพี่อันเนี้ยแล้วคุณไปซื้อหนังสือรถยังไงมาซื้อพวกหนังสือแต่งรถมาผมไม่รู้ไงพี่คือแบบเห็นแบบหน้าปกมันสวยใช่ไหมพี่แต่ว่าไอ้หนังสืออีกแบบนึงอ่ะคือมันดูซีเรียสไปเรากลัวเราอ่านไม่เข้าใจทีนี้ก็ไปซื้อหนังสือแต่งรถมาถ้าสมัยก่อนนะมันก็จะเป็นพวกนิตยสารพวกแบบจูนอัพแหล่งรถออโต้เมกาซีนใช่โอ้ใช่พี่ผมซื้ออย่างนั้นมาอ่านเลยใช่ป่ะใช่เพราะรูปมันสวยถ้าคุณซื้อวัฒนจักรรถก็จะขับรถสแตนดาร์ดไปครับวันนี้คุณผู้ชมนะซื้อหนังสือผิดเล่มนะฮะแม่เป็นแรงบันดาลใจนะฮะไล่ไปซื้อหนังสือรถแต่ว่าซื้อหนังสือผิดเล่มดันไปซื้อหนังสือรถมันก็เลยออกมาเป็นรถฝั่งนี้ครับคุณผู้ชมฮะนี่นะจากโลรถฝั่งนี้นะที่เขาต้องดูแลรถฝั่งนี้แล้วเขาเป็นคนไม่ชอบรถเลยปัจจุบันนี้เขาออกมาเป็นรถคุณงอกออกมาเป็น4คันนี้ถ้างั้นโคโค่พอคุณออกมาเป็นอย่างนี้ปั๊บมันต่างกับฟ้ากับเหวเลยนะจากรถบ้านสแตนดาร์ดแล้วอยู่ๆคุณมาแบบคุณมาสุดทางแบบ90อย่างเงี้ยคุณยังไงอ่ะก็คือเหมือนพอเราเริ่มศึกษาเรื่องรถใช่มั้ยพี่วอทมันก็แบบเริ่มจากเราก็ต้องหาหนังมาดูแล้วว่าเราพอเราศึกษาเยอะเราชอบไงเราก็เฮ้ยเริ่มเปลี่ยนแนวหนังเริ่มดูฟาสต์เริ่มดูการ์ตูนแนวแบบ Initial D อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแบบอยากจะส่งเต้าหู้บ้างอะไรเงี้ยคันแรกที่คุณซื้อใน4คันเนี้ยคุณซื้อคันไหนก่อนคันแรกผมซื้อ MIS ครับตอนแรกเลยความฝันเลยนะคือดูฟาสต์แล้วชอบมากคือชอบ RX7 ชอบมากแต่ว่าผมก็สมัยนั้นคือยังข้อมูลไม่เยอะใช่ไหมพี่เราก็ดูในเว็บไซต์ในอะไรพวกนี้ที่เราไล่อ่านเขาบอกว่า RX7 เนี่ยมันเป็นรถที่ไม่ควรเป็นรถคันที่2ของบ้านหรือคันที่3มันควรจะเป็นรถแบบเขาเรียกว่า Big and Riding ก็คือหมายความว่าเป็นรถขับเล่นวันหยุดหรือว่าภาษาสมัยรุ่นสมัยก่อนคือรถแรงอยู่อู่ใช่ครับใช่มั้ยไม่ค่อยอยู่บ้านรถพวกนี้แล้วประกอบกับว่าในตอนนั้นครับพี่ไลฟ์สไตล์เราเป็นประเภทแบบว่าต้องทำงานประจำพี่โบ๊ทก็คือแบบว่าโอเค2คันนี้เป็นรถที่แบบต้องใช้งานในชีวิตประจำวันคันนี้ก็อยากจะได้แบบมาช่วยใช้งานอีกคันนึงเพราะ2คันนี้บางทีเริ่มมีอายุแล้วเราก็กลัวเรื่องแบบเกิดมันเสียหรืออะไรจะได้สลับใช้ครับตอนนั้นกระแสแบบไวบอดี้กำลังมาเราก็แบบเป็นคนเล่นรถแล้วอย่างขออนุญาตย้อนไปซิตี้1ซิตี้1ผมก็เริ่มจากเดิมๆแล้วค่อยๆแบบปั้นชุดแต่งปั้นเองเลยนะคือแบบแต่งเครื่องแต่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบคันนี้โอเคถ้าเราจะแต่งมันเราอยากจะแต่งมันเราก็อยากจะแต่งด้วยตัวเองไงเริ่มจากศูนย์อะไรเงี้ยพี่ก็เลยมองหาที่รถเดิมเลยคือมองข้ามรถวายเลยนะเอ้ยฉันต้องทำรถเดิมแหละแล้วออกมาเป็นลายเซ็นเราความคิดของคุณนี่คือคุณต้องเริ่มมาจากรถสแตนดาร์ดที่มันออกมาจากโรงงานใช่ครับพี่แล้วเสร็จแล้วคุณจะตัดคุณจะทำอะไรก็ทีมอยู่ที่ตัวคุณละใช่ครับพี่แล้วทำไมมันถึงไม่เป็นวายบอดี้อ่ะก็พอถึงเวลาเราศึกษาจริงๆพี่บอสเราชอบวายบอดี้แล้วเหมือนกับข้อเสียเลยนะพี่เป็นคนที่ไม่อยากทิ้งรถไปนานพอไปถามเจ้าของอู่ถามนั่นเฮ้ยมันทิ้งรถเป็นปีเลยอ่ะด้วยความที่ผมมันนิสัยเสียคือผมรักมันไงพอได้มันแล้วก็อยากจะอยู่กับมันอยากจะใช้งานเค้าอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยพี่เรื่องที่2คือพอไปมีตติ้งบ่อยๆเค้าเริ่มรู้จักเพื่อนๆแบบเค้าว่ากันหมดเลยพี่แล้วผมอ่ะดันแบบโชคดีไปสนิทกับเจ้าของอู่ที่แบบทําพาร์ทตัวนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบได้คุยกันหลายๆเรื่องเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยหมูเค้าเก่งอ่ะเค้ามีความสามารถอะไรเงี้ยพี่แล้วแบบเหมือนเป็นไอดอลของเราเราชื่นชอบผลงานเค้ามากเลยนะพอขับคันนี้ไปใช่ป่ะคนแม่งไม่รู้ว่าMIS แท้ๆเป็นไงเข้าใจว่าคันนี้เป็นรถปลอมเป็นรถแปลงอะไรเงี้ยอ๋อไม่รู้ตายไอ้ที่บายบอดี้มันคือรถแท้ใช่ไอ้นี่คือกลายเป็นของปลอมไปทั้งนั้นใช่ทีนี้ด้วยความที่เราอ่ะรู้สึกว่าเราเห็นเจ้าของอู่เขาเป็นแรงบันดาลใจเราในการทำพาร์ททำนี้เราชอบเขามากใช่ไหมพี่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไปวายอีกอ่ะคนจะแยกไม่ออกว่าอันเนี้ยพาร์ทฝีมือคนไทยจริงๆนะกับอันเนี้ยรถเดิมมันมาอย่างเงี้ยมันมีวิวัฒนาการยังไงโคตรรักเขาตรงไหน MIS คันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าสมัยยุคนั้นรถที่เป็น mid engine นะพี่ถ้าเอารถที่ไม่ได้เป็นรถเก่าก็จะมี MIS ถ้าเกิดเก่าขนาดก็จะเป็น MR2 ถูกไหมครับ MR2 MRS ที่เราจะเห็นอยู่ไม่กี่ย่อแล้วก็แพงไปเลยก็ NSX ใช่หรือว่าถ้าเกิดย้อนไปหน่อยก็จะเป็น Honda Beat แต่ Honda Beat ก็จะตัวเล็กไปสำหรับเราแต่ Beat บ้านเราสมัยก่อนมันไม่ค่อยมีคนเอาเข้ามาใช่ครับพี่มันเป็นรถ JDM ซึ่งมันหายยากทีนี้ถามว่าแล้วชอบตรงไหนคือโอเคเป็น mid engine เราไม่สามารถแบบสัมผัสความรู้สึกของ mid engine ในราคาขนาดเนี้ยเพราะว่าจริงๆในสมัยก่อนถ้าเครื่องยนต์วางกลางลำมาใช้คำนี้นะครับ
มันก็คือ Ferrari นะใช่ Lambo นะมันคือซุปเปอร์คาร์อย่างเดียวนะใช่ครับถูกป่ะครับในราคาที่แบบว่าเราแบบเหมือนยังวัยรุ่นอยู่อ่ะพี่แล้วแบบสามารถหาเงินได้ในเรื่องไม่ถึงมันไปไม่ถึงหรอกถูกมั้ยใช่ก็เลยมองว่าโอเคเราอยากเสพความเป็น Mid Engine ใช่มั้ยเราจะเสพกับอะไรก็เฮ้ยอันนี้แหละคือคำตอบเราที่ดูแลไหวเครื่องอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ขับสนุกมากมาจาก MIS แล้วคันต่อไปเป็นรถไหนคันต่อไปจาก MIS ก็โอเคเราเริ่มอยากจะตามฝันเป็น RX7 แล้วแต่เขาบอกว่ามันต้องคันที่5 6 7เฮ้ยจริงเหรอจริงมันก็ไม่ต้องรอ5 6 7ก็ได้ครับก็เลยแบบมาเป็นคันนี้ก่อนมาเป็นเซริก้าคือตอนนี้โจทย์ผมเริ่มเปลี่ยนไปแล้วครับพี่บอสคือผมเริ่มมองเรื่องราคาแล้วว่าจะเล่นรถยังไงให้ราคาไม่ตกเพราะว่าผมมีประสบการณ์จากตอนที่ CRV คุณพ่อป้ายแดงใช่ไหมพี่ราคาตกแบบรู้สึกเสียดายรถอะไรเงี้ยพี่แต่บางคนถ้าเก็บให้ถูกก็มันก็อาจจะมีราคาเพิ่ม value ไปในอนาคตใช่ครับเพราะฉะนั้นมาถึงเจ้ารถคันนี้เซริก้าก่อนครับคันนี้ก็คือถือว่าโชคดีมากพี่คือได้มาในราคาที่ไม่สูงมากแล้วก็เป็นเจ้าของมือเดียวก็คือแบบคันนี้ผมเก็บงานน้อยมากในส่วนของแบบภายในอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าแบบไม่ค่อยโซมครับทีนี้โอเคโจทย์ของรถคันนี้ที่ได้มาเนี่ยเราอยากทำเครื่องเราอยากแต่งเราอยากแบบเริ่มใหม่ตั้งแต่ศูนย์เลยอันนี้คือโจทย์เราเปลี่ยนไปแล้วเพราะอันนี้เราไม่ได้ทำเราเก็บเดิมถูกไหมพี่ครับคันนี้คืออยากทำเต็มที่กับเขาแหละเพราะด้วยราคาที่แบบไม่แพงมากอะไรอะไรอย่างนี้ก็ยังแบบหาได้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นรถที่ต้องบอกว่ากระแสวัยรุ่นนิยมครับตอนได้มาก็คือเป็นเกียร์ออโต้เลยเครื่อง 225Sครับก็คือขับชิลๆได้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่แรงมันไม่ชิลละใช่มันไม่ชิลแล้วพอมาอยู่กับเราเรารู้สึกว่าแบบพอมาอยู่กับเราแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องไม่ชิลละใช่ตอนผมได้มานี่คือล้อเดิมด้วยนะพี่โอ้ใช่ล้อเดิมไฟหน้าเป็นตัวโฉมแรกอ่ะไล่เปลี่ยนล้อก่อนแล้วก็ไล่เปลี่ยนไฟเปลี่ยนภายนอกเบรกเสร็จปุ๊บเฮ้ยเริ่มแบบสวยนะเริ่มรื้อทำเครื่องแล้วทำเบรกทำโช๊คอะไรเงี้ยพี่ก็คือทำทั้งคันนะวันนี้ใช่มันมาจบก็คือมันเป็น GT4 ถูกไหมใช่ครับแต่ว่าของผมคือผมยังไม่ได้แปลงระบบเป็นขับสีครับเพราะว่าผมยังรู้สึกว่าโอเคไม่อยากจะไปยุ่งกับมันเยอะอะไรเงี้ยใช่ไม่ต้องไปรื้อข้างล่างให้มันแปลงระบบเป็นขับสีใช่ก็ถือว่าวันนี้เป็นรถที่ขับสนุกเดลี่ยูสได้สบายรถติดแดดร้อนสู้ไหวแอร์เย็นคือเปลือกข้างนอกมันเป็น GT4 ใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วรถคันนี้ก็คือเปลี่ยนเครื่องยนต์มาแล้วก็คือสามารถก็คือเป็นเครื่องเซริก้าเทอร์โบแหละใช่ครับถูกไหมก็คือเครื่องตัวเดียวกับ GT4 เลยครับใช่ครับทุกอย่างคือมันต่างกันแค่ระบบขับเครื่องเท่านั้นจากขับ4ล้อมาก็คือยังเหลือไปขับล้อหน้าเหมือนเดิมใช่ครับอันนี้ผมเสริมได้ไหมครับพี่โบ๊ทได้ครับอย่างคันนี้หลายๆคนที่เพิ่งเล่นหรือเคยเห็นเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเขาเจเนอเรชันที่เท่าไหร่แล้วคันนี้เป็นเจเนอเรชันอย่างเงี้ยพี่ไม่รู้จริงเพราะว่าอย่างบ้านเราจริงๆแล้วเนี่ยเซริก้ามันมีมานานมากตั้งแต่พี่เด็กๆครับพี่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยก็จะเรียกเซริก้าหน้าโหนกหน้าโหนกบางคนเขาเรียกว่าเจแปนิสมัสแตงถูกเพราะว่าหน้ามันจะมีกลิ่นอายของรถมัสแตงนิดๆใช่ครับคันนี้มันเจเนอเรชันที่เท่าไหร่เจน6แล้วครับก็คือใกล้จะปลายสายแล้วเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันถึงเจเนอเรชันที่7 7แล้วก็หยุดไว้แค่นั้นหยุดไว้แค่นั้นครับบ้านเราจริงๆในตัวที่เห็นกันเยอะที่สุดในบ้านเราก็คือตัวเจนที่5ใช่ครับตัวที่เป็นไฟป๊อปอัพครับใช่มั้ยครับเพราะในยุคที่รถนำเข้าเยอะมากๆยุคนั้นเขาบอกว่ายุคนั้นเนี่ยตัวไฟป๊อปอัพกำลังเข้ามาทำตลาดในบ้านเราพอดีครับแล้วประกอบกับว่าไอ้ตัวเซริก้าเนี่ยตัวป๊อปอัพมันดังเพราะว่าเป็นแชมป์โวลเลอรี่พี่ใช่ครับที่เป็นลายคัสตอมสีขาวใช่ครับพี่แดงเขียวนะครับหลังจากที่คุณซื้อ MIS มาแล้วครับทำเซริก้ามาแล้วอันนี้มันเข้าขายแล้วก็ได้แล้วรถคันที่5ได้แล้วครับพี่ที่อ่านหนังสือมาใช่ครับคุณต้องมีรถคันที่5แล้วครับคันที่5มาถึงก็มันมาเป็นคันนี้เป็นฝันสูงสุดของเราแล้วที่แบบว่าเราอยากได้อะไรเงี้ยเป็น RX7 คันนี้แหละพอเรามาถึงรถคันนี้โคโค่ต้องบอกว่านี่คือคันที่5ตามที่คุณอ่านมาจากหนังสือเลยใช่ไหมครับพี่มาถึงเจ้า Mazda RX-7 คุณเปลี่ยนแนวมาเลยนะเพราะว่าจากรถบ้านคุณมาเป็นเริ่มจาก MIS มา Celica คุณเริ่มทำมาละโอเคตอนนี้คุณเริ่มมีความรู้เรื่องของการเล่นรถมาละครับถูกไหมใช่นี่คือรถในฝันใช่พี่แต่ว่าเชื่อไหมพอได้ขับแล้วมันเหมือนมันสร้างมาเพื่อเราจริงๆอะคือแบบทั้งการแบบใช้รอบเครื่องยนต์เสียงของมันเลยมันเหมือนมันตัวเราเลยอ่ะอันเนี้ยเครื่องยนต์โรตารี่แน่นอนใช่ไหมลูกสูบแบบเป็นสามเหลี่ยมครับใช่ไหมเป็นสูบหมุนครับนะครับจุดระเบิด3ครั้งในอัตราช่วงชักหนึ่งทีครับ
คันนี้เครื่องยนต์ยังเป็น 13B ใช่ครับยังเป็นโรตารี่อยู่แต่ว่า2โรเตอร์2โรเตอร์ครับก็คือเหมือนกับที่สแตนดาร์ดที่ควรจะเป็นครับคือ2โรเตอร์ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นที่ต้องใช้คำว่าเป็นสเต็ป2น่าจะ1ครึ่งอ่ะพี่เพราะว่าดูจากแบบเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้คุณบอกว่าคุณทำมาจริงๆให้ช่างใหม่ PNC ทำมาครับพี่ใหม่ทำให้ก็ประมาณ 3-400 มาครับก็ประมาณสเต็ป1ใบ2ใช่ถูกไหมฮะคือเพราะอันนี้มันเหมาะกับ daily use ถูกไหมใช่ครับคือคอนเซปต์ของคันนี้ก็คืออยากจะให้เป็น daily use เหมือนกันเพราะว่าคนจะชอบบอกว่า RX7 ไม่เหมาะกับการเป็น daily use เขาบอกว่ามันใช้งานจริงไม่ได้ใช่พี่ถูกป่ะครับเพราะว่าความที่คนได้มาเสร็จต้องมา modify มีอย่างน้อยๆ500กว่าม้าขึ้นครับพอ500กว่าม้าขึ้นแน่นอนอ่ะ1ลดท่อเสียงดังครับอัตราการกินบริโภคน้ำมันมหาศาลครับถูกมั้ยฮะใช่ครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนชุดคิดเทอร์โบชุดอะไรทั้งหลายครับมากันเยอะแยะมากมายใช่เพราะว่าสมมติถ้าเกิดจะขยับจากสเต็ปนี้อีกเนี่ยโอเคแต่ผมทำเตรียมไว้แล้วล่ะแต่สำหรับคนทั่วไปอ่ะต้องมีชุดคลัตช์ใช่ไหมครับชุดปั๊มติ๊กชุดรอบเครื่องทั้งหมดอะไรเงี้ยที่แบบจำเป็นจะต้องใช้อะไรเงี้ยครั้งนี้พอคุณได้มาแล้วคุณรู้สึกไงโอ้โหเหมือนฝันเป็นจริงอ่ะพี่สำหรับผมนะคือแค่นี้นะสำหรับผมหรือว่าแบบฝันเป็นจริงแล้วอะไรเงี้ยดีใจมากผมขอพระมาพี่จริงเหรอจริงคือแบบเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่โค้กคนเดียวหรอกพี่ก็ขอคันไหนที่แบบว่าเรามีความรู้สึกว่ามันเกินความสามารถเราก็ต้องแบบบางทีก็ต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหมือนกันคือเหมือนแบบอยากได้สีดำเดิมๆอะไรเงี้ยแล้วหาไม่ได้เลยยังไงก็หาไม่ได้จนแบบคันนี้มันโผล่มาในราคาที่เราแบบรู้สึกว่าเรารับได้อะบ้านเราไอ้เซเว่นเห็นว่ามันจะมีไม่แดงก็บรอนใช่พี่ถ้าแบบถ้าซื้อทำมาแล้วก็สีน้ำเงินสีฟ้าใช่อาเมมูย่าซะเยอะชุดคุณลุงเนี่ยใช่ครับใช่ครับซึ่งอันนี้คือสีดำสแตนดาร์ดโรงงานใช่อย่างที่เราอยากมันหาได้ยากอันนี้ก็คือแบบตามฝันเราทุกอย่างเลยสเปคตามฝันเราทุกอย่างที่เราอยากได้เลยก็เลยแบบกล้าพูดว่าเออขอพระมาจริงๆพี่อันเนี้ยอ้าวอันนี้ก็โอเคนะแล้วคันนี้คุณคิดว่าอนาคตคุณไปคุณจะไปที่เหลือจะต้องเก็บงานให้เรียบร้อยก็คือสีภายนอกก็คือกะว่าโอเคเราจะทำสีดำสีเดิมนี่แหละแต่ว่าให้เรียบร้อยเก็บให้มันดูเงาใช่ครับเพราะตอนนี้แผลเยอะมากไม่มีรอยเลยสักนิดนึงใช่ครับกะว่าจะต้องแบบนั้นครับแล้วก็ภายในก็คือ RX7 เนี่ยขึ้นชื่อเลยแล้วว่าพลาสติกชอบแตกเผื่อคนใหม่ๆที่ยังไม่เคยเล่น RX7 อาจจะยังไม่รู้ครับมือเปิดเนี่ยชอบหักอ๋อคนเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยจริงๆเนี่ยมือเปิดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ก็ได้ถ้าเรารู้จักระวังอะพี่เราสามารถถอดมาล้างได้ด้วยเงิน300บาทคุณมีทริคยังไงก็คือไปให้มือเปิดอันนี้ผมจะมีช่างประจำเนี่ยเขาจะถอดตรงนี้มาให้ก็คือถอดมาล้างไอ้เคี้ยวข้างในอะไอ้ชุดเคี้ยวข้างในมาทำข้างในใหม่ใช่ไหมใช่อันนี้ก็เลยแบบเปิดง่ายๆสบายๆเลยไม่ต้องกลัวหักอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนด้วยเพราะนั้นเราต้องระมัดระวังนิดนึงนะใช่ครับที่คุณทำมาหมดแล้วนะบายเบอร์หลังแข็งนี่คุณมาแบบทำที่เลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับพี่โบ๊ทคันนี้คือยังเหลือแบบต้องเก็บงานอีกพอสมควรเหมือนกันสำหรับเรื่องของความเรียบร้อยความเนียบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้พอใจในระดับหนึ่งตรงที่ว่ามันเป็นเดลี่ยูสได้แล้วแอร์เย็นได้ขับไปไหนก็ได้อย่างเงี้ยมันก็เนียบนะในระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่ารถคุณถือว่าไม่ได้โซมแบบซึ่งเซเว่นนะปัจจุบันนี้หาสภาพนี้ก็หายากนะครับพี่ถูกป่ะเพราะโดยส่วนมากมักจะผ่านมือวัยรุ่นยุค90วัยแรงวัยแรงวัยแรงมาแล้วถ้าคันนี้ถ้าเปรียบเทียบคุณรถคันนี้เซเว่นคันนี้ครับให้เปรียบเทียบกับโค้กเป็นอะไรสักอย่างนึงคิดว่ารถคันนี้คืออะไรเหมือนเมียเลยนะคือแบบว่าเราได้ขับแล้วรักแล้วเราเข้าใจเขาเข้าใจเราอ่ะไม่เคยงงแงโอ้เหมือนมันเกิดมาเพื่อเราเลยอ่ะคันนี้ถ้าในบรรดาทั้ง6คันนี้คันนี้ถือว่าเป็นคันที่ชอบที่สุดไม่เราไม่พูดงั้นเดี๋ยวคันอื่นร้องไห้ไม่เอาว่ามีในใจคือคันนี้เป็นคันที่ประทับใจมากที่สุดคือชอบมากที่สุดอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าคันอื่นไม่ได้ยินหรอกเราคุยกันสองคนเนาะคันอื่นไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินสองคนจากคันนี้เซเว่นครับมาถึงเขาบอกว่านี่คือคันล่าสุดคันล่าสุดนี่คันนี้บอกว่าคันนี้มาแบบจัดเต็มใช่ไหมโอ้โหใช่ครับพี่คือแบบเอาล่ะคันนี้เราต้องแต่งแล้วเพราะเพื่อนอ่ะชอบมองว่าเราสายรถเดิมไม่ค่อยแต่งรถอะไรเงี้ยมันต้องมีสักคันนึงแหละใช่ที่มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นผลงานสร้างชื่อของโคโค่บ้างแล้วแหละถูกไหมครับมันคือซูเปอร์เจซัส A80คือมันเป็นเหมือนแบบความฝันของเด็กยุคนั้นนะเนาะว่าแบบวันนึงเราอยากจะไปถึงเป็นเจ้าของครอบครองมันคือแบบถามว่าตัวผมนะพี่โบ๊ทไม่ได้
เอาขับออกไปที่ไหนหรือไม่ได้เอาไปแข่งกับใครแค่แบบมันจอดอยู่เฉยๆเงี้ยผมก็มีความสุขแล้วอ่ะโอ้มันเหมือนมันเป็นแรงบันดาลใจให้เราอ่ะพี่แต่คันนี้มันไม่ได้มาแบบธรรมดาถ้าเป็นสมัยก่อนคันนี้มันก็ต้องเป็นชุดแบบวิวไซส์เป็นชุดท็อปซีเครตอะไรก็ว่ากันไปใช่ถูกไหมแต่คันนี้มันมาด้วยชุดแต่งที่เขาเรียกว่าเป็น Rocket Bunny ครับซึ่งเขาบอกว่าชุดนี้โคโค่ก่อนจะได้มาก็เลือดตาแทบกระเด็นเหมือนกันใช่พี่เพราะว่าไอตัว Rocket Bunny เนี่ยครับถ้าเกิดคนที่ศึกษาจริงๆลองไปสังเกตดูเขาทำหมดไม่ว่าจะเป็น240เป็น RX8 เป็น RX7 เป็นทุกรุ่นว่าทำกับทุกรุ่นใช่86อะไรเงี้ยทำหมดแต่ซูฟ่าไม่ทำไม่ทำไม่รู้ทำไมไม่ทำเออจริงๆเพราะอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้เราก็อยากจะกลับไปถาม Rocket Bunny เหมือนกันว่าทำไมคุณถึงไม่ทำซูฟ่าครับแต่วันนี้มันก็มีซะแล้ว Rocket Bunny ที่มันเป็นซูปราถ้าไม่มีใครทำเราก็ทำเองพี่ก็เป็นคัสตอมออกมาใช่ครับตอนที่ทำก็คุยกันว่าแบบโหพี่เราตั้งใจมากๆเลยในการทำออกมาอะไรเงี้ยตอนแรกที่ทำออกมาเนี่ยผมเห็นจากภาพอินเทอร์เน็ตครับพี่ที่เป็นภาพที่คนทำกราฟิกมาผมว่าเอ้ยมันโดนอ่ะเราแบบน่าจะเสี่ยงทำดูอะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็นคันนี้แหละเพราะจริงๆชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันคือชุดแต่งที่ในอเมริกามันโหดมากนะ Rocket Bunny เนี่ยครับถูกไหมฮะแล้วก็จริงๆถ้าในรถคนที่ขับ Porsche 911มันก็คือ RWB นี่แหละใช่จากที่คุณขับรถสแตนดาร์ดมา3 4 5คันด้วยภาพลุคทั้งหมดของซูเปอร์คันเนี้ยด้วยชุดแต่ง Rocket Bunny เอ่ยด้วยหลายๆอย่างเอ่ยรู้สึกยังไงในการที่แน่นอนล่ะคนมองคุณตลอดเวลาเขินพี่คนมองทำหน้าไม่ถูกอ่ะคือมันอย่างนี้นะพี่เมื่อก่อนนะอันนี้เล่าเท้าความให้ฟังเคยนั่งมองแบบริมถนนเนี้ยเฮ้ยคนขับรถพวกนี้มันจะดึงหน้าทำไมวะวันนั้นไม่เข้าใจขับมันต้องมีแบบวันเนี้ยเข้าใจแล้วแม่งเขินแล้วคันเนี้ยที่มันแบบอันนี้แบบรู้สึกว่ายิ่งเป็นจุดสนใจใหญ่ตรงที่ว่าพอมันเตี้ยปุ๊บของผมเนี้ยคือไม่ได้ใช้ถุงลมพี่เวลาตอนขึ้นเนินแล้วมันแควเออมันใช้ฝีมือคนมองแบบล้วนๆนะใช่เพราะถ้าเกิดว่าคุณถุงลมคุณยังมีทางลัดโดยการยกขึ้นยกลงง่ายมันก็ช่วยได้นะครับแต่คันนี้ก็ไม่มีถุงลมซะด้วยแต่ก็เป็นคันที่ขับไปเขาใหญ่มาแล้วนะคันนี้เฮ้ยเหรอใช่ไปเขาใหญ่มาแล้วนะไม่งงแงเลยถ้าคันนี้ให้เปรียบเทียบอะโคโค่มันเหมือนอะไรคันนี้ผมว่ามันเขาเหมือนแบบเซ็กซี่สตาร์ในวงผมแหละมันแบบดูมีส่วนเว้าส่วนโค้งดูมีความร้อนแรงอะไรเงี้ยเป้าหมายต่อไปในอนาคตโคโค่คิดว่าโคโค่มองอะไรผมอยากเก็บเบอร์ลองๆพี่แบบพวกเซร่าพวกอะไรเงี้ยนะคืออันนี้คือเซร่านะอยากได้อะไรเงี้ยที่มันในราคาที่เรารู้สึกว่าซูจิริโอเราจับแล้วเรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าคุ้มกับวันนี้อยากเก็บ90ให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ใช่แต่ก็ไม่รู้ว่าคุณแม่จะด่าเราไปถึงไหนอะไรเงี้ยพี่ธรรมชาติแหละธรรมชาติสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ดูที่ชอบรถอย่างเงี้ยแนวแบบโคโค่บ้างผมว่าคนที่เล่นรถแบบนี้ผมว่าทุกคนแบบรู้ดีอยู่แล้วแหละว่ามันเป็นเหมือนแรงบันดาลใจในชีวิตนะพี่คือบางครั้งทำมาคนไม่เข้าใจหรอกว่าทำมาแล้วไม่ได้ขับมันจะมีความสุขอะไรเงี้ยแต่คนที่เขาเล่นอ่ะคือแค่นี้แค่ยืนข้างๆได้จับแบบได้เช็ดมันได้ล้างมันก็มีความสุขแบบบอกไม่ถูกแล้วพี่เวลาแบบเราท้อๆเลยนะกับเรื่องงานหรือเหนื่อยกับเรื่องอะไรหลายๆเรื่องเนี้ยพอเรามาดูเขาแบบเหมือนมันมีแรงบันดาลใจอ่ะเหมือนมันมาเติมเต็มตรงนี้อย่างบอกไม่ถูกเหมือนกันสำหรับผมนะวันเนี้ยรถ90ผมว่าไม่ว่ามันจะเป็นรถอะไรก็ตามแต่ละคนก็ต้องพยายามไปเสาะหาในสิ่งที่ความเป็นตัวเองออกมาที่สุดและสุดท้ายเท่าที่ผมเห็นมาหลายๆ EP การทำรถออกมาทุกคนก็จะมีลายเซ็นเป็นของตัวเองอย่างวันนี้โคโค่ทำรถเองโคโค่ก็จะมีลายเซ็นของแบบโคโค่เองเหมือนกันครับอ่ะสุดท้ายจริงๆวันนี้พี่มีขอมอบให้โคโค่นะครับโอ้ขอบคุณมากเป็นมอเตอร์นะครับจากสปีดกาลาดนะครับเอาไว้ทำดีเทลลิ่งรถนี่เลยนะฮะคุณสามารถเข้าไปขัดสีขัดเงาให้มันแบบว่า Rocket Bunny ให้มันเฉิดฉายขึ้นมาอีกได้อีกนะทำดีเทลลิ่งได้แล้วก็เป็นแว่นของ Deck Fun Glasses นะครับโอ้ได้ครับไม่ใช่แค่แฟชั่นนะอันนี้ใส่ขับเท่ๆได้เลยโอ้ขอบคุณครับพี่นะครับวันนี้จริงๆต้องขอขอบคุณน้องโคโค่นะฮะเทวฤทธิ์สกุลพรนะฮะที่ท่านบอกว่านี่คือเรื่องราวของเจ้ารถ90ทั้ง4คันแล้วก็บอกว่านี่คือรถในบ้านทั้ง6คันของโคโค่นะวันนี้ขอบคุณ C-Tech นะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะครับขอบคุณการ์สลิดนะฮะสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อนรถยนต์จากประเทศเยอรมนีนะครับขอบคุณมิสซิลี่นะครับส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อถึงมือคุณทั่วไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปแบบแสดงความยินดีแล้วก็ไว้อาลัยนะฮะติดต่อ029708000นะครับขอบคุณแว่นเด็กฟันกลาสเซสนะครับไม่ใช่แค่แฟชั่นเท่ๆแต่ว่าขับ
ใส่ขับรถได้ดีมากสบายตานะฮะแล้วก็ขอบคุณสปีดการ์ดนะครับบายโฮเทลนะฮะซาวินทาวน์ซอย11นะครับเป็นสถานที่รับฝากจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นทั้งคาแคร์ดีเทลลิ่งครบระบบครบวงจรเลยทีเดียวอย่าลืมนะครับเรื่องราวของการร่วมสนุกกับเราในรายการนี้เปิดโปงโรงรถเดอะบอสด้วยนั้นนะฮะคุณผู้ชมที่อยากได้แว่นเด็กฟันกราสเซสนะครับสามารถร่วมสนุกกันได้นะครับเอาแว่นไปใส่กันแบบเท่ๆได้เลยนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับและคุณจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทย